จากริบบอน DIY ใบมั่งมี Channel นะคะวันนี้จะมาสอนทำช่อตุ๊กตานะคะเป็นแบบนี้นะคะอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็คือมีตุ๊กตานะคะขนาดไซส์ที่เราจะใช้ก็คือเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะอันนี้เราเลือกไซส์เล็กนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็มีตะข่ายแบบนี้นะคะมีแท่งโฟมอันนี้กว้าง2นิ้วยาวประมาณ8นิ้วนะคะแล้วก็มีแม็กที่ต้องใช้มีลวดยาว22นิ้วถ้าใครใช้24ก็ได้นะคะมีไม้เสียบมีใช้ไม้เสียบด้วยนะคะแล้วก็มีดอกแซมแบบนี้ก็กระดาษอันนี้เป็นพลาสติกใสนะคะโอเคเรามาเริ่มทำกันเลยขั้นตอนแรกนะคะก็คือให้เจาะตูดของตุ๊กตาก่อนตัดให้เป็นรูนะคะแล้วก็เสียบไม้เข้าไปแล้วก็ยิงกาวติดแบบนี้นะคะยิงกาวติดไปเลยแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาตัดกระดาษสากันวิธีการตัดกระดาษสาก็คือกระดาษสา1แผ่นแบบนี้เราก็จะพับให้เป็น3ส่วนแบบนี้นะคะพับให้เป็น3ส่วนแบบนี้เสร็จแล้วก็พับครึ่งก็ตัด1แผ่นจะได้เท่ากับ6ชิ้น1ช่อเราใช้ทั้งหมด8แผ่นแล้วก็9แผ่นสำหรับพันแท่งโฟมนะคะแบบนี้นะคะ1แผ่นจะได้6ชิ้นนะคะพับ3แล้วพับครึ่งแล้วก็ตัดออกมานะคะโอเคแล้วก็พอตัดออกมาได้แล้วเราก็จะมาจีบกระดาษสากันก่อนวิธีทำก็คือเหมือนเดิมเลยค่ะพับขึ้นมาแบบนี้ที่เราเคยทำกันไปแล้วเนาะพับแบบนี้จับตรงกลางพับด้านซ้ายเข้ามาแล้วพับกลับไปแบบนี้ทันไหมคะด้านขวาพับไปด้านหลังแล้วก็กลับมาด้านหน้าแบบนี้แล้วก็จับไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็ติดด้วยเทปสายพันด้วยเทปใสให้แน่นเลยก็จะได้แบบนี้ให้ทำลักษณะนี้8แผ่นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาใช้อุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างลืมบอกค่ะถ้าใครมีท่อ PVC ก็ใช้ท่อ PVC นะคะแต่ถ้าใครไม่มีก็ใช้ลวดอันนี้ค่ะมัดติดเทปใสมัดให้เป็นกลมๆขนาดนี้นะคะไซส์ขนาดนี้แล้วเราก็จะใช้ตะข่ายพันวิธีพันนะคะก็คือตัดตะข่ายประมาณขนาดนี้นะคะกว้างประมาณกี่นิ้วเนี่ยประมาณ8นิ้วได้นะคะขนาดนี้แล้วความยาวก็ตามม้วนที่เขามีเลยตัดตะข่ายออกมาแล้วนะคะเราก็จะมาพันตะข่ายกันตรงนี้ก็พันไปสักเล็กน้อยแล้วเราก็จะยิงกาวนิดนึงแล้วก็พันค่ะคอยยิงกาวเรื่อยๆนะคะอุ้ยกาวหล่น
กิ้งกาแบบนี้รอให้แห้งแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะดึงออกติดเทปไปช่วยหน่อยก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็จะดึงออกนะคะค่อยๆดึงออกก็จะได้เป็นม้วนแบบนี้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาลวดใส่เข้าไปค่ะเอาลวดใส่ไปแบบนี้นะคะลวดใส่ไปแล้วเราก็จับตรงปลายตรงนี้ค่ะปลายลวดด้านนี้เราจะเอาไม้มาพันนะคะเอาไม้มาติดเทปใสติดแบบนี้นะคะเพื่อที่เราเวลาเราจิ้มเข้ากับโฟมเราจะได้จิ้มได้ง่ายๆนะคะลวดจะจิ้มไม่ได้นะคะพันไปแบบนี้แล้วก็ตรงปลายตรงนี้เราก็เก็บตรงนี้ติดเทปใสนะคะปลายด้านนี้เราก็ติดด้วยไม้เหมือนกันนะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงตัวนี้เพื่อที่จะมาจับตรงปลายตรงนี้ตรงปลายตรงนี้เราก็จะติดด้วยเทปนะคะจะได้ลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะโค้งโค้งประมาณนี้นะคะโค้งไว้ก่อนแล้วทีนี้เราก็จะมาติดกระดาษที่เราจีบไปเมื่อกี้คือกระดาษสาตัวนี้เราทำจำนวนทั้งหมด8อันใช่ไหมคะ8ทำทั้งหมด8ชิ้นนะคะแล้วเราก็มาดูโฟมเสร็จแล้วเราก็ใช้สกอตเทปพันตรงนี้นิดนึงเพื่อที่เดี๋ยวเราจะติดกระดาษสาได้นะคะให้เป็นเส้นตรงรอบเลยนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะติดตรงมุมใช้กระดาษสาตรงนี้ติดตรงมุมตรงนี้นะคะติดมุมไปแบบนี้เราก็ติดเทปนี่ค่ะแล้วก็คลิกมาแล้วก็ติดมุมนี้ก็มุมนี้ติดทั้ง4มุมนะคะมุมสุดท้ายนี่ค่ะพอติดมุมนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาแม็กซ์
ให้2ชิ้นนี้ติดกันก็จะสอดแม็กเข้าไปด้านในแบบนี้นะคะแล้วก็แม็กด้านนี้ก็โอเคพอได้ลักษณะนี้แล้วต่อไปเราก็จะมาติดตรงกลางนะคะติดตรงกลางตรงนี้ติดมุมนี้ติดให้เป็นแนวเส้นตรงที่เราติดเทปไว้ไปรอบแรกเมื่อกี้นะคะนี่ค่ะชิ้นสุดท้ายเสร็จแล้วเราก็เหมือนเดิมค่ะแม็กก่อนแม็กให้2ชิ้นติดกันนะคะด้านข้างอะค่ะเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเราก็จะติดแท่งโฟมด้านล่างก่อนนะคะเดี๋ยวเราขยับกล้องให้ดูนิดนึงโอเคได้ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาพลาสติกใสกับกระดาษสาอีกหนึ่งแผ่นพลาสติกใสนะคะพลาสติกใสแล้วก็พับตัดเท่ากับกระดาษสานะคะเสร็จแล้วเราก็แม็กปิดไปเลยด้านบนให้ติดตรงรอยอันนี้ก่อนนะคะให้ติดกับรอยพลาสติกเมื่อกี้ค่ะแล้วก็พันให้รอบเมื่อได้ลักษณะนี้แล้วเราก็จะตัดปลายที่เหลือทิ้งนี่ค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้เสร็จแล้วเราก็จะเสียบตุ๊กตาหมีเข้าไปตรงกลางช่อ
ตรงนี้นะคะตรงนี้นะก็จะเสียบเข้าไปเลยนี่ค่ะเสียบเข้าไปประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะแต่งด้วยดอกแซมพวกนี้นะคะก็เสียบเข้าไปให้อยู่ตรงหน้าท้องของหมีค่ะให้อยู่อย่างนี้นะคะเสียบไปสัก3ช่อนะคะ3ดอกไม่ใช่3ช่อขอปรับยาวเกินไปอันนี้ตัดความยาวออกนะคะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วตัวที่เราทำไว้เมื่อกี้คือตัวนี้เราจะเอามาโค้งเสียบด้านหลังของตุ๊กตานะคะก็คือมาเสียบตรงนี้นะคะด้านหลังตรงนี้นะคะก็เสียบด้านนี้เข้าไปก่อนเสร็จแล้วเราก็โค้งเสียบไปอีกด้านหนึ่งแล้วเราก็จัดทรงให้กลมอะค่ะถ้าเสียบมากเกินไปเราก็ดึงออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะตกแต่งด้านบนอีกนิดนึงค่ะโอเคค่ะพอเสียบตัวโค้งลามี่ตัวนี้แล้วนะคะเราก็จะมาติดตกแต่งกันนะคะเราจะใช้ดอกเล็กๆแบบนี้นะคะยิงกาวแล้วก็ติดตกแต่งไปค่ะแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะก็จะเป็นช่อตุ๊กตาที่ทำได้ง่ายๆเลยนะคะทำได้ง่ายมากเลยก็แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาติดโบกันค่ะเราจะมาติดโบส่วนล่างที่เป็นแท่งโฟมนะคะโบเราก็จะเตรียมไว้แล้วนะคะจะเป็นสีนี้ใครจะหาสีอื่นที่ตัดกับช่อก็ได้นะคะแล้วก็ผูกโบไปเลยค่ะด้านล่างแบบนี้นะคะอ
จะหวานมากเลยรู้สึกว่าผูกแล้วจะไม่อยู่นะคะน่าจะต้องติดเทปซะหน่อยนี่ค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้ก็จะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะเป็นแบบนี้นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่มาติดตามชมกันฝากกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ